ก็นี่เป็นมงคลอันสูงสุดการทำพระนิพพานให้แจ้งก็จะที่สุดแล้วก็จะแจ้งพระนิพพานคือการพ้นทุกข์ทั้งปวงอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไงเพราะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เป็นอริยบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเป็นคนยังไม่ครบศีล5โยมก็มามีศีลแค่ศีล5ก็เป็นมนุษย์สมบัติอันนี้โยมทำยิ่งกว่านั้นมีศีล8นี่เป็นสมบัติของพรหมเลยพรหมสมบัติเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็จะไปเลือกชั้นพรหมต่างๆเพราะฉะนั้นสวรรค์เป็นอันหวังได้แล้วพอเราปีนไปถึงพรหมแล้วทันทีที่รับศีลเนี่ยก็ได้พรหมชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วล่ะตอนนี้ก็เหลือที่เราจะทำอย่างไรให้จิตเราเข้าถึงตรงนั้นได้นั่นหลักการปฏิบัติที่มาเดินกระทำอยู่นี้ก็คือมาเจริญมรรคมีองค์8จริงที่ต้องกระทำเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนมาอริยสัจธรรม4ประการทุกข์มันอยู่ที่เราอยู่แล้วทุกข์กายทุกข์ใจต้องกําหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยคือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจความอยากและไม่อยากทั้งปวงนั่นแหละท่านบอกให้ละข้อนี้เสียเมื่อละความอยากแล้วทุกข์ก็ดับไปเราก็เห็นการดับของทุกข์ก็เป็นนิโรธอันนี้คือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงที่สุดการดับทุกข์จะสังเกตว่าในข้อปฏิบัติตรงนี้ไม่มากมีนิดเดียวจริงๆแล้วข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิอันนี้โยมได้มาแล้วจากบ้านใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี่ก็มาเข้าใจในกรรมการกระทำสามทางทางความคิดก็เป็นมโนกรรมทางวาจาก็เป็นวจีกรรมทางกายก็เป็นกายกรรมซึ่งเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนิพพานเมื่อไรที่เราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์มาเป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือกรรมถ้าโยมเข้าใจในกรรมแล้วถึงมาที่วัดก็จะมาสร้างกรรมดีใช่ไหมล่ะแล้วก็เจตนาบอกแล้วว่าจะเจริญพระกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตกรรมคือการกระทำกรรมฐานก็ฐานที่ตั้งของจิตเพราะฉะนั้นตัวเจริญกรรมฐานก็คือมาเจริญฐานที่ตั้งของจิตเราตั้งที่ไหนจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่ถ้าสังเกตที่ดีมันมักจะไม่ค่อยอยู่หรอกมันไปเที่ยวไกลๆประจำไปทั้งวันไม่หยุดเลยคือความคิดเราดีแหละออกท่องเที่ยวไปเรื่อยงั้นทำไงวิธีการหลักการท่านบอกทำไงให้จิตอยู่กับกายกายอยู่ที่ไหนไอ้จิตอยู่ตรงนั้นอะการปฏิบัติทำตรงนั้นแล้วใช้การสังเกตอย่าไปตั้งใจมากเกินไปอย่าไปเพ่งเองบังคับขู่เข็นจิตให้มันนิ่งให้มันว่างตรงนั้นจะผิดทางจิตนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครสามารถบังคับใครได้หรอกมันยอมทำนนด้วยเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเราสังเกตดูบังคับไม่ได้แต่รู้ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นฝึกเป็นผู้รู้ไว้ก่อนรู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันหงุดหงิดก็รู้หงุดหงิดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันรำคาญก็รู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรำคาญมันสบายก็รู้ว่ามันสบายยังไงกายใจนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะรู้ความจริงจริงๆเพราะโดยปกติในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจตรงไหนก็ไปตามอารมณ์ตรงนั้นเท่านั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไหลไปในอารมณ์นี้แหละชอบก็ไม่ชอบยินดียินร้ายเราต้องมาฝึกตรงนี้ข้อที่หนึ่งที่กล่าวแล้วว่าสัมมาทิฏฐิโยมได้มาจากบ้านแล้วนี่เบื้องต้นรู้จักเข้าใจในกรรมบ้างแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ตรงนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อถัดมาแล้วก็มารู้เรื่องธาตุทั้ง4ของกายเราแล้วก็มารู้เรื่องขันธ์5ที่สุดแล้วก็มารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจและนี่คือการดับของทุกข์ที่ทุกข์มันดับไปให้เราเห็นดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิต1ขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอไม่ใช่ตัวเดียวเอ้ยอย่าไปมั่นใจอะไรทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ให้รู้ไว้เมื่อมันไม่เที่ยงเราก็รู้เฉยๆแค่รู้เท่านั้นแหละพอนี่คือธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นอมฤตธรรมพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายรู้จำรู้จัก
แล้วก็มารู้จริงตอนที่ลงมือทำ จริงจนกระทั่งรู้แจ้งชัดในอริยสัจธรรม4ประการนี่ท่านมารู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมนี่มีอยู่แล้วในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงได้ตรัสรู้ตัวนี้ขึ้นมาตรัสรู้ด้วยความรู้นี่เองที่ผู้รู้นี่แหละจนกระทั่งไปรู้แจ้งขึ้นมาได้เพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มต้นฝึกก็ฝึกรู้ก่อนรู้ที่ไหนรู้ที่กายที่ใจเพราะนั้นกายเราคือมรรคหนทางที่จะเดินอันที่สองสัมมาสังกัปโปความดำริชอบโยมก็ได้มาจากบ้านเลยเหมือนกันนี่สองข้อนี้เป็นปัญญาปัญญาเบื้องต้นของมนุษย์มนุษย์จะมีปัญญาอยู่3ขั้นตอนขั้นที่1ก็เรียกว่าสุตตะมัชฌิมปัญญาคือการปัญญาที่เกิดจากการฟังการไปเห็นการไปเรียนรู้การได้ยินมาฟังรู้เรื่องมองเห็นรู้เรื่องก็เป็นปัญญาปัญญาที่สองเราเมื่อฟังได้เห็นแล้วก็เอามาคิดพิจารณาตรงนี้เป็นจินตามัชฌิมปัญญาเนี่ยถือว่าเราใช้ปัญญาสองข้อนี้ในเบื้องต้นของมรรคสององค์นี้เราก็เลยมาวัด มากระทำต่อที่นี่ปัญญาสุดท้ายก็คือเมื่อจิตตั้งมันเป็นสมาธิเกิดภาวนามัชฌิมปัญญาปัญญาที่พัฒนาขึ้นแล้วงั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาให้จิตเนี่ยเจริญขึ้นให้เกิดปัญญาขึ้นมาศาสนาพุทธสอนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่มีอารมณ์ไม่งั้นเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตลอดทุกวันกลางวันงั้นเราก็มาฝึกฝนที่จะเรียนรู้กายเราไม่รู้ใครนะการฝึกปฏิบัตินี้ท่านมารู้แค่กายกับใจเรานี้เท่านั้นนะไม่รู้ใครทำให้เหมือนกับว่านั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยแล้วก็รู้กายเราเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่หรอกใหม่ๆเราก็ไม่ว่ามันก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่งเป็นธรรมชาติเพราะว่าตัวสัญญามันจำเอาไว้เยอะถ้าเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าเมมโมรีนะเราเมมเอาไว้เยอะตายรูปก็จำหูได้ยินเสียงก็จำจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็จำแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเราละตรงนี้ไม่ออกงั้นการเจริญสติเท่านั้นถึงจะละตรงนี้ได้เรามีสติไหมมีแต่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะการกระทบมีผ่านทั้ง5ทางเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวเท่านั้นที่เราต้องฝึกให้มีกำลังที่จะรู้ทันได้ทั้งหมดตาเห็นก็รู้แล้วก็เฉยได้หูได้ยินก็ได้ยินแล้วก็เฉยได้จมูกได้กลิ่นก็รู้แล้วก็เฉยได้ลิ้นได้รสก็รู้ก็เฉยได้ตอนนี้พอรู้แล้วมันโกรธนะมันก็ไม่เฉยนะมันก็พยายามจะไปเรื่อยเลยพยายามจะพุ่งออกไปพยายามที่จะพูดออกไปพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านก็สอนง่ายๆเมื่อเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าเมื่อได้ยินก็ไม่ว่าเมื่อได้กลิ่นก็ไม่ว่าเมื่อได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเมื่อถูกต้องเย็นแล้วอ่อนแข็งก็ไม่ว่าเราก็ไม่ว่าไปก่อนนี่คือตัวปฏิบัติพอไม่ว่าหนักๆเข้ามันก็จะเกิดรู้แล้วก็เฉยได้นะพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าหนักๆเข้าหนักๆพอเห็นปุ๊บมันก็เฉยเลยนั่นสำเร็จแล้วเป็นปริยัตินั่นตัวปริยัติคือตัวสำเร็จแล้วท่านเอาออกมาเขียนตรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านฝึกฝนตามปริยัติมาแล้วทดสอบตรวจสอบตามปริยัติตรงหมดทุกอย่างท่านจึงเอาประสบการณ์ย่อลงมาให้เราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติกันซึ่งก็ถือว่าเราโชคดีไม่ต้องไปค้นหาเพียงทำตามท่านเท่านั้นเองมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแล้วเนี่ยมีผู้ที่กระทำตามและมีผลจริงเท่านั้นก็เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วเมื่อศรัทธาตั้งมั่นทำอะไรก็สำเร็จแล้วงั้นตัวนี้ให้มางั้นโยมได้มาสองข้อจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อมาบวชเนคขมะเขาเรียกว่าเนคขมะสังกัปปะพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านได้กล่าวอย่างนั้นคือการออกจากบ้านจากเรือนนั่นเองเป็นเนคขมะชั่วคราวยังพระก็เหมือนกันอาตมาก็เป็นเนคขมะชั่วคราวแต่ถ้าไม่สึกก็เป็นเนคขมะถาวรก็เช่นเดียวกันมันจะค่อยพัฒนาขึ้นไปเริ่มจากวันหนึ่ง3วัน7วันเป็นเดือนแล้วแต่นั่นเป็นการสะสมไปเรื่อยๆงั้นการปฏิบัติตั้งใจแล้วก็จริงใจจริงใจก็เป็นสัจจะตั้งใจก็เป็นสติที่จะต้องรู้ส่วนองค์ถัดมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวทันทีที่โยมรับศีลตรงนี้โยมก็ได้ไปแล้วสัมมาวาจาก็อยู่ในศีลข้อที่4สัมมากัมมันโตตอนนี้กำลังทำอยู่การงานที่ชอบที่สุดคืองานที่จะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นี่เองเนี่ยการงานชอบสัมมาชีโวก็เลี้ยงชีพชอบวันหนึ่งก็มือเดียวก็พอ
เราก็จะเห็นได้ว่านี่เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงบอกที่จริงเราไปกินมากก็โลกมากถ้ากินน้อยก็อยู่ได้ก็สบายก็เบาด้วยก็ลองค่อยๆพิจารณาใช้การสังเกตเป็นหลักการปฏิบัติใช้สังเกตเป็นหลักรวมๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งจดจ้องเกินไปจิตนี้ไม่อยู่ให้หรอกไปเพ่งไปจุดเดียวจุดหนึ่งก็จะไม่อยู่มันจะเพ่งตอนหลังตอนที่เรารวมๆจิตเข้าไปบ้างแล้วนั่นแหละถึงจะไปเพ่งอารมณ์ตรงนั้นได้แต่ขั้นต้นเนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตดูแล้วก็กำหนดรู้กายเราไปจะดูลมหายใจก็ได้จะดูกายอาการ32ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งของกายคือให้จิตอยู่ใกล้ๆอยู่กับกายก็แล้วกันก็เป็นว่าถูกต้องอย่าให้ไปไกลนี่เราได้มาแล้ว5องค์แล้วในมรรคมีองค์8ใช่ไหม2องค์ได้มาจากบ้านสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอีก3องค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ได้พอเรารับศีลก็ได้เป็นศีลดังนั้นอาจารย์กล่าวว่า2ข้อเป็นปัญญาแล้วก็เป็นศีลอีก3องค์3องค์ถัดมาเป็นสมาธิธัมมวายโมความเพียรชอบก็เพียรละความไม่ดีในใจให้มันออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีให้ถึงพร้อมตอนจิตที่หยุดคิดเป็นสมาธิแล้วก็พึงรักษาเอาไว้ด้วยสติที่ฝึกฝนต่อเนื่องไปนั่นนี่เป็นการความเพียรชอบธรรมประธานสี่องค์ถัดมาองค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ที่ไหนระลึกอยู่ที่กายกับใจเราเท่านั้นแหละนี่ระลึกชอบถ้าไประลึกที่อื่นเป็นมิจฉาสตินั้นเราก็จะรู้ข้างนอกอยู่เรื่อยก็เป็นมิจฉาอยู่ตลอดทั้งวันเหมือนกันตัวนี้เราก็เอามาเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันได้ทำยังไงจะให้จิตอยู่กับกายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทันทีที่ฝึกก็เป็นมหากุศลจิตนะจิตเป็นกุศลและทันทีที่ฝึกสติไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใดก็แล้วแต่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายให้กำหนดรู้ตัวเราทำนั่นก็เป็นการภาวนาพัฒนาจิตแล้วนี่เขาเรียกว่ากรรมฐานนั้นกรรมฐานสามารถทำได้ตลอดไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวถ้านั่งนี่จะยากสักหน่อยแต่ถ้ายืนเนี่ยจะง่ายยืนมันต้องระวังความระวังนั่นแหละคือสติดังนั้นสติเป็นเหตุผลได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือมีสติอยู่ที่กายเพราะฉะนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ นี่เป็นมรรคองค์ที่7งั้นเมื่อทำสติต่อเนื่องแล้วผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิองค์ที่8ก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมสมาธิจะเกิดตอนที่นิวรณ์ดับคือจิตหยุดคิดนั่นเองเมื่อเรานั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยแต่เราปล่อยใจสบายๆสังเกตตัวเราไปเรื่อยๆอยู่มันเกิดหยุดคิดไปเฉยๆรู้อยู่รู้เรานั่งท่าไหนแบบไหนแม้แต่จะขยับก็ตามแต่จิตมันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเกิดแล้วกนิกะสมาธิคือเบื้องต้นเป็นชั่วขณะแล้วเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วนะก็ออกจากกนิกะมาก็คิดไปแล้วก็กําหนดใหม่กําหนดไปเดี๋ยวก็หยุดอีกก็จะเป็นกนิกะเป็นระยะระยะไปแบบนี้ในเบื้องต้นปฏิบัติมันเป็นเช่นนี้อย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นให้มันนิ่งให้มันว่างทีเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องทำเป็นไปตามธรรมชาติทำตัวให้สบายๆเพราะฉะนั้นโยมได้มาแล้วใช่ไหมห้าองค์ได้มาจากบ้าน2องค์เป็นปัญญามาถึงนี้รับศีลแล้วได้อีก3เป็นเรื่องของศีลแล้วเรากำลังลงมือปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่ปฏิบัติมรรคมีองค์8ครบเลยเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยครบทั้งหมดมรรคสามัคคีกันแล้วจิตหยุดคิดเมื่อไหร่ก็ชั่วขณะเดียวท่านถึงได้บอกว่าบุญใดไม่ได้บุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ดีโขงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกแค่หยุดคิดชั่วขณะใจมันจะผ่อนคลายไปเยอะเลยตอนชีวิตประจำวันเราไม่เคยหยุดคิดได้เลยดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มฝึกฝนดังนั้นพยายามนึกให้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราฝึกสติด้วยความเพียรชอบนั่นแหละเราเดินมรรคมีองค์8แล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นในจิตว่าเราจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนี่เป็นศีลงั้นศีลเป็นแม่ศีลเป็นตัวใหญ่เป็นพื้นฐานที่จะครอบคลุมเราไว้เป็นเครื่องกั้นไปสู่สิ่งต่างๆได้ถ้าเรามีศีลมันก็จะกั้นเราไว้ส่วนหนึ่งศีลก็จะเป็นเครื่องชำระด้วยเหมือนกันมันจะไปพร้อมกันด้วยสติที่มีศีลศีลจะเป็นตัวชำระสติจะเป็นตัวรู้เราก็ลองฝึกฝนอย่างนี้ดูในสติปัฏฐาน4ท่านจึงกล่าวตัวนี้ไว้องค์สติปัฏฐาน4มีแค่องค์3เท่านั้นเองประกอบด้วยข้อที่1คืออาตาปี2ส
ัมปชัญโญ 3. สติมาอัตตปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสังเกตนะฮะมีความเพียรแต่ไม่มีเครื่องเผากิเลสเครื่องเผากิเลสเอ๊ะมันเป็นขันติไม่ใช่เหรอท่านบอกว่าขันติปรมังตโปติฎิขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตตปีตัวเดียวนี่มีทั้งวิริยะแล้วก็ขันติอยู่ด้วยกันดังนั้นวิริยะเนี่ยเมื่อเราฝึกฝนเพียรประจำอยู่มันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเองความอดทนนี้จะตามมากับความเพียรเราสังเกตก็ได้ว่าคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนแต่คนขี้เกียจเนี่ยไม่ค่อยทนหรอกทนอะไรไม่ค่อยได้อะไรก็ตกกระเทือนนิดหน่อยไม่ได้เพราะไม่ค่อยอยากจะทำมันไม่ทำแต่ที่คนที่ทำอะไรก็ทำไปเรื่อยจิตมันก็จะตัดวางไปได้จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่งานที่ทำขยับโน่นทำนี่แล้วก็รู้ตัวไปเรื่อยนั่นก็เป็นสติที่ทำแล้วดังนั้นในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกกรรมฐานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าเรายังตื่นอยู่ยกเว้นหลับแต่ก่อนหลับก็ต้องทำก็จะได้หลับสบายมีความสุขเมื่อสงบก่อนหลับนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำฝึกฝนจนสติเรามีความสมบูรณ์ขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบทำยังไงอย่างที่บอกแล้วว่ามีอาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสข้อที่สองมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะข้อที่สามมีสติก็เอาสติมารู้กายด้วยความเพียรชอบนี่คือเราเดินเจริญมรรคแล้วมรรคท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นก็มาเจริญสติแบบนี้แหละเจริญสติด้วยความเพียรชอบที่พยายามกระทำอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยเมื่อจะทำแล้วก็ทำอย่างตั้งใจแต่ไม่ต้องบีบคั้นตัวเองไม่ต้องเกรงสบายๆแต่ตั้งใจพยายามนึกรู้ไว้เรื่อยรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่เป็นไรเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นนักเข้านักเข้าจะรู้มากเข้ามาเข้านั่นนะเขาก็จะรู้สึกถึงความสงบได้เองเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่เราใช้สติคือรู้แล้วสตินี่แหละที่เรารู้นี่แหละจะเป็นตัวบันทึกมันจะมีสัญญาที่บันทึกได้ถูกต้องเพราะบันทึกด้วยสติมันจะจำไว้เองจำสิ่งที่ถูกต้องเข้ามาดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าแล้วมันจะจำอะไรก็จำตัวเฉยเนี่ยสิ่งนี้อัปยากฤตที่เราต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกไว้อย่างที่กล่าวแล้วมีองค์3อัตตปีสัมปชัญโญสติมาแล้วก็ตามด้วยอีก2ข้อว่าวิเนยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียเราจะถอนยังไงนี่ก็บอกไปแล้วประเดี๋ยวคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกได้บอกแล้วว่าเมื่อตายเห็นรูปมันก็เกิดพอใจไม่พอใจเมื่อหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็พอใจไม่พอใจแล้วเราจะถอนยังไงท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้ยินที่ชอบที่พอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้กลิ่นที่พอใจไม่พอใจก็เฉยเมื่อได้รสที่พอใจไม่พอใจก็เฉยก็ไม่ว่าไม่ว่าไปเรื่อยๆเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยตั้งสติไว้แค่นี้นี่คือการถอนก็จะได้สติที่มารู้กายรู้ใจเราอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องไปเมื่อต่อเนื่องเป็นสันติมันก็จะหยุดคิดไปเองเพราะคิดเราก็ไม่ว่าใช่ไหมพอคิดแล้วไม่ว่าก็ปล่อยไปอย่าไปดึงความคิดเอาไว้อย่าไปต้องคิดให้มันเห็นอะไรตรงนั้นเป็นตัวอยากละไปซะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือจะมารู้กายเท่านั้นหน้าที่เราแล้วตัดสินไม่ได้รู้แล้วก็ตัดสินอะไรไม่ได้ก็ไม่ว่าก็เฉยรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปดังนั้นการปฏิบัติในข้อสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านบอกว่ากายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานามีวิธีการได้ต้องหกวิธีด้วยกันข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าจิต อิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนรู้รูปปัจจุบันที่เป็นอยู่ขณะนี้แหละอย่างปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปนั่งโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกรู้รูปที่เรานั่งอยู่พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมก็เรียกว่านั่งคู่บัลลังก์ก็คืองอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้จะเอาเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือจะไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกา
แต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้ไม่ผิดไม่ได้เก่งหรือไม่เก่งเพราะฉะนั้นความเก่งไม่มีในการปฏิบัติคนเก่งไม่สำเร็จคนเก่งไม่สำเร็จแต่คนที่สำเร็จคือคนที่มีความพยายามมีความเพียรท่านจึงกล่าวว่าวิริยเณทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามก็ทำขยันก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ต้องบังคับขู่เข็นอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะสังเกตว่าไม่ยากหรอกยากเพราะเราคิดมากไปเองหยุดคิดเมื่อไหร่สงบเป็นสมาธิแล้วจะบังคับให้มันหยุดก็ไม่ได้งั้นสติเป็นตัวรู้แล้วปล่อยแล้วมันจะหยุดของมันเองตามธรรมชาติงั้นเราก็กําหนดรู้กายเรานั่งตรงเราก็กําหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้เห็นเส้นผมบนศีรษะเราก็นึกผ่านไปทางไทถอยต้นคอบ่าแผ่นหลังไปตามกระดูกด้านหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนปลายผมในทางเดียวกันก็เราก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปอย่างนี้แหละไม่เห็นก็กำหนดรู้ใหม่ๆหลับตามันก็ไม่เห็นหรอกมันก็มืดทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติก็ทำไปก็จะเป็นไปเองเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่ให้รู้ว่าอย่างเดียวพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนางแล้วพิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบริษัทผ่านด้านข้างมีอะไรผ่านขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพวกมือชนกันมาเบาแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างจนไปถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนางเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดกลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้มาผ่านมาเรื่อยไปแบบสบายๆไม่บังคับตอนนี้ถ้าเรานึกรู้ไปเนี่ยตรงไหนมันเกร็งเราจะรู้มันก็จะคลายออกไปก็จะสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายนึกรู้เรื่อยไปความคิดมันก็หายไปเองมันจะคิดอะไรก็เราก็กำหนดรู้แล้วปล่อยมันไปอย่าไปตามหน้าที่เราตอนนี้มารู้กายเท่านั้นถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้จิตเราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเนี่ยเราก็นึกรู้ไปแบบนี้รอบกายไปเรื่อยขึ้นลงไปแบบสบายจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่กายขณะกระทำอยู่ในจิตมันเกิดได้ยินเสียงใดมันอยากจะไปตามเสียงเราก็กำลังรู้ที่หูอย่าไปที่เสียงรู้ที่หูเสร็จแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็ทำหน้าที่เราต่อไปรู้กายเราเรื่อยไปเนี่ยตอนนี้กายเราพิจารณาอยู่กายสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี้ไม่ไปพูดให้ร้ายเศรษฐีทิ่มแทงใครได้อีกแล้วเพราะไม่ได้พูดอยู่ก็เป็นวจีสุจริตสงบใจเป็นอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดยอดบุญตรงนี้นี่คือบุญสูงสุดที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบุญอันบริสุทธิ์นั้นก็ตั้งใจทำใครทานมากก็ได้มากเป็นธรรมชาติตั้งใจมากก็จะได้ตามนั้นแต่ตั้งใจแล้วไม่ต้องเกรงแบบสบายๆนึกรู้กายอยู่เรื่อยๆไปนึกไปก็ไม่เห็นบางทีก็จิตมันจะออกไปเรื่อยเลยออกไปก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปดึงกลับเราตั้งมั่นอยู่ที่กายก็แล้วกันถ้าจิตมีดวงเดียวถ้าลองตั้งมั่นให้ได้แล้วมันไม่ไปหรอกถ้าเราไปดึงกลับเดี๋ยวมันจะออกไปให้เราดึงอยู่เรื่อยเราก็จะเกิดรำคาญขึ้นมานิวรณ์เข้าครอบงำอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจเฉยๆรู้ไว้อย่างเดียวรู้ผ่านไปเนี่ยหางานให้จิตทำถ้ารู้อยู่ที่เดียวแล้วมันไม่ค่อยอยู่
อย่างใหม่ๆก็รู้แบบเนี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปก่อนทีนี้กายสงบนิ่งละวาจาก็สงบไม่พูดละแต่จิตก็ดูกายรู้อยู่แต่ไม่เห็นแต่บางทีเราเห็นการเคลื่อนไหวในกายตอนนี้จะเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วจะสังเกตว่านี่ไงมันนิ่งไม่ได้แต่จะทำให้นิ่งมันไม่นิ่งหรอกเรานั่งนิ่งๆแป๊บเดียวเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วใช่ไหมหน้าอกก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงหรือไม่ก็ท้องก็พองออกยุบเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบบางทีก็อยู่ที่หน้าอกไปเยอะท่านั่งเราจะเห็นการเคลื่อนไหวแล้วนั่นคนที่นิ่งคือคนที่ตายนะกับคนที่มีสมาธิลึกเข้าฌานเท่านั้นเองงั้นโดยปกติเราฝึกปฏิบัติเนี่ยมันไม่นิ่งหรอกแต่รู้มันเท่านั้นอะไรที่ไม่นิ่งก็คือลมหายใจเรานี่ไงมันจะหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาได้แต่เกิดจนตายหยุดไม่ได้ไม่นิ่งแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูก2ช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานเป็นไส้กรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องแต่วันนั้นก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกก็เอาเท่าที่ได้เสร็จแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูก2ช่องจมูกอีกเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนเห็นการกระทบผ่านของลมที่กระทบร่างกายไปไม่ได้เห็นลมตอนนี้ยังเห็นไม่ได้ก็อย่าไปอยากเห็นมันแต่เรารู้สึกรู้อยู่ว่ามันกระทบผ่านตรงไหนไปบ้างลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็สังเกตดูรู้ลมที่มันเข้าไปไม่ต้องบังคับลมดูแบบธรรมชาติธรรมดาหลวมๆสังเกตดูรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเราจะรู้สึกสบายแหละในขั้นนี้แล้วก็ดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยลมก็จะเริ่มละเอียดไปเนี่ยจิตตั้งมั่นแหละเป็นสมาธิชั่วขณะก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมอย่างเดียว ไม่ได้ไปไหนเลยรู้ไปรู้ลมเราไปเรื่อยนะเข้าลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปจนกระทั่งบางทีเราก็เห็นว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วพอท่านดูไปบางทีลมมันจะหยุดหายใจก็ไม่ต้องกลัวนะก็ดูเฉยๆไว้นั่นแหละสงบแล้วไม่ต้องไปตกใจมันทำใจสบายๆไว้เขาไม่ทำอะไรหรอกโยมนั่งให้สบายนี่แหละที่ไม่ได้อยู่ใกล้ก็ไม่ต้องลุกหรอกค่ะมันไม่ไปหรอกก็มาทักทายเท่านั้นเองมาทดลองว่าโยมจะกรรมฐานอยู่แค่ไหนแสดงว่ากรรมฐานยังใช้ไม่ได้เลยธรรมชาติของงูเนี่ยมันไม่กัดนะถ้าไม่ไปโดนมันไม่ไปเหยียบมันเท่านั้นแหละไม่กัดหรอกธรรมชาติของมันไม่มีการหรอกนั้นเราอยู่เฉยๆทำใจเฉยๆสบายๆไว้เขาไม่ทำอะไรหรอกฮะก็ไม่ควรพูดนะไม่ควรใช้เสียงขณะนี้ที่ผู้ที่สงบเขาก็สงบอยู่ก็ไม่ควรจะไปวิตกวิจารข้างนอกสติควรจะอยู่ที่กายเราไว้ที่กลัวก็กลัวไปที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแล้วก็ดูใจสังเกตดูที่จิตเราเป็นอะไรเราคิดอะไรนะเกี่ยวกับเราไหมแล้วเรากำลังทำอะไรเรื่องธรรมะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอย่างพอเหมาะพอสมเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นธรรมะเนี่ยในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยจะได้เพราะเหตุเป็นแบบนี้แหละการฝึกฝนมันน้อยก็เป็นธรรมชาตินะใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปยุ่งหรอกอะมันมาไม่ถึงหรอกเห
พยายามนึกรู้กายไว้เอาจิตไว้ที่กายอย่าให้มันไปไกลรู้แล้วก็ไม่ว่าเฉยๆไว้ผู้ที่ทำสงบก็สงบอยู่ก็สงบต่อไปไม่มีอะไรเรื่องนิดหน่อยใครเป็นอันตรายเดี๋ยวจะมารับใช้เนี่ยความกลัวนี่แหละก็เป็นตัวเหตุมันกลัวไปหมดนะไปสังเกตจิตเราให้ดีมันกลัวอะไรบ้างกลัวไม่มีจะกินกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่ดีที่สุดแล้วมันก็กลัวตายฉะนั้นนี่คือความเสียสละที่พระเจ้าออกค้นหาอมฤตธรรมเสียสละด้วยความรักนะพระองค์รักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียมากพ่อไปเจอเทวทูตทั้งสี่จึงได้รู้ว่าทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำยังไงด้วยความรักก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายจากเราเหมือนกันในความพัดพรากมันเป็นทุกข์ฉะนั้นพระองค์ก็เลยเสียสละความสุขส่วนตัวสละราชสมบัติสละวังที่เป็นความสุขบรมสุขประสาทตามฤดูก็ออกไปแสวงหาอมฤตธรรมเข้ามานอนกลางดินกินกลางทรายนี่แหละเดินด้วยพระบาทเปล่าด้วยไปทั่วค้นหาอยู่ถึง6ปีด้วยกันตั้งแต่อายุ29จนถึง35ถึงเกิดความสำเร็จขึ้นมาฉะนั้นพอค้นหาได้แล้วผมก็เลยเอาธรรมที่ไม่ตายเนี่ยมาให้เราเพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกปฏิบัติแบบนี้แหละก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็จะไม่ต้องกำหนดรู้เวลาเกิดทุกข์ทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้หน้าที่ต้องทำคือกำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นเองเราก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปเจาะจงให้รู้ชัดเจนสิ่งต่างๆเหมือนกับเราเดินผ่านไปเนี่ยเดินไปจากนี้เราเดินไปไหนอ่ะตั้งใจจะไปหน้าวัดแล้วก็เดินเดินเดินก็ตั้งใจเดินไปก็เห็นแต่ทางเดินแต่พอจบภารกิจขากลับมันเดินกลับเนี่ยมันก็พิจารณาแล้วก็เห็นตรงนู้นเห็นตรงนี้ได้เช่นเดียวกับการปฏิบัตินี่แหละใหม่ๆก็เห็นผ่านไปผ่านไปแต่พอกลับมามันจะรีวิวกลับมาใหม่ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาเองจะเข้าใจทะลุปูโปร่งเลยแต่ถ้ามัวเราไปแช่อยู่ตรงนั้นจะไปรู้ให้รู้ให้เห็นชัดจะเสียเวลาตรงนั้นแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นเผลอออกนอกทางไปเลยก็ไม่ได้เข้าทางมรรคไม่องค์8อีกดังนั้นการฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติด้วยความเพียรชอบถ้ามันกลัวก็นั่งไม่ได้ก็ยืนก็ได้อนุญาตแต่ไม่ควรเดินเดินมันเคลื่อนไหวทำให้คนที่นั่งสงบเขาเสียความสงบมันจะเป็นกรรมต่อไปเราจะสงบไม่ได้ดังนั้นก็ปฏิบัติยืนเป็นอิริยาบถที่ใช้แก้ง่วงได้เวลานั่งแล้วมันเกิดจังมังหอนอนจะวูบเนี่ยพยายามลืมตาขึ้นมาแก้ไขคนดีชอบแก้ไขถ้าปล่อยเลยตามเลยนี่เดี๋ยวที่หลังแก้ตัวคนอะไรชอบแก้ตัวนี่เราก็แก้ไขเราแหละไม่แก้ไขใครถ้ามันง่วงเราก็ลุกขึ้นมายืนแก้ง่วงได้แต่ถ้าคิดมากท่านบอกให้ไปเดินก่อนไม่ให้มานั่งแต่ตอนนี้เดินมาแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงนั่งเราก็นั่งพิจารณาไปบอกไปแล้ว2วิธีวิธีที่1คือดูอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้ว่าเป็นอิริยาบถที่เรารู้อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมจะนั่งก็รู้นั่งก็รู้อยู่อันที่2รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พิจารณาลมหายใจเข้าออก
ส่วนมากเราจะใช้ตรงนี้กันเพราะว่าลมหายใจนี่จะมีเข้าออกอยู่ตลอดเวลาให้เราสามารถที่ระลึกเห็นได้แต่การดูกายก็ได้เหมือนกันมันเป็นตัวหยาบที่จะดึงจิตจะล้อมจิตให้มาอยู่ก่อนแล้วเสร็จแล้วถึงจะมาที่ลมหายใจแล้วลมหายใจนี่ละเอียดเริ่มต้นดูเลยเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นหรอกจะสังเกตตรงนี้ยากแม้แต่การกระทบผ่านของลมก็ยังไม่เห็นเราจะเห็นลมยิ่งเป็นไปไม่ได้การรู้เอาความรู้สึกรู้ไว้รู้ที่มีรู้สึกได้เอาจิตที่รู้สึกกับมันก็ที่สามวิธีที่สามถ้าอย่างไม่สงบก็มาดูกายเราอาการ32แต่ถ้าบอกให้เริ่มต้นแค่5อย่างก่อนจึงมาชื่อว่าเป็นปัญจกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ให้มานั่นแหละอุปัชฌาย์จะบวชใครว่าผู้หญิงบวชไม่ได้เนี่ยโยมบวชแล้วก็เรียกว่าศีลบวชก็มีการขอบวชมีคนบวชให้แล้วท่านก็ให้กรรมฐานมาเกสาโลมานาคาตันตาตาโจนั่นแหละนี่คือกายภายนอกมาเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บตันตาฟันตาโจหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเป็นเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไตปอดอันนั้นก็เป็นกายภายในแล้วก็เริ่มจากกายภายนอกเฉยๆเนี่ยเกสาผมโลมาขนนักกาเล็บทันตาฟันตะโจหนังยกมาบริกรรมก็ได้บริกรรมช่วยบางท่านบางทีจิตไม่ค่อยจะอยู่ให้ก็ใช้บริกรรมช่วยก็ได้บริกรรมจะเป็นเหยื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ที่กายเราได้ก็บริกรรมเกสาเนี่ยก็เกสาโลมานักกาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักกาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสากลับไปกับมาที่นี่ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วหรือแปลได้เอาแปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งที่อยู่ในปากตะโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อร่างกายอยู่แวบหนึ่งแล้วก็วนไปตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมจิตก็จะสงบได้หรือถ้ามันแปลไม่ได้ปาลีก็ไม่ได้ก็เอาภาษาไทยเราก็ได้ผมก็นึกถึงผมขนก็นึกถึงขนเล็บก็ไปนึกถึงเล็บฟันก็นึกถึงฟันหนังก็นึกถึงหนังก็หนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังเรื่อยไปก็จิตก็จะสงบตั้งมั่นอยู่ที่กายเมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรนึกที่หัวใจการกำหนดรู้เบื้องแรกเนี่ยไม่รู้หรอกแต่กำหนดเพื่อให้รู้ที่ตั้งเท่านั้นเองเป็นการฝึกฝนเอาไว้เพราะจิตเนี่ยไม่มีที่ตั้งหรอกมันไปทั่วเราคิดเรื่องอะไรมันก็ไปที่นั่นกำลังร่างอยู่เนี่ยป่านนี้ก็เริ่มเกิดเวทนาขึ้นมาบ้างแล้วมันจะชามันจะตึงที่เท้าบางท่านก็มีอาการปวดแล้วก็มีเนี่ยเวทนามันเกิดขึ้นมาแล้ว จิตก็ไปที่นั่นแหละเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจเป็นทุกข์เป็นยังไงถ้าก็ดึงจิตที่มันอยู่ที่เวทนากลับมาที่ตั้งของมันที่หัวใจก็ตั้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยไปกำหนดแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปแล้วดูผมขนเล็บผนังก็ดูเราต่อไปนึกรู้ไปเรื่อยแล้วก็ถามใจเราว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งเราไปเมื่อกำหนดเราจะรู้สึกว่าความปวดตึงตรงนั้นมันคลายลงมาบ้างแต่ก็ยังมีอยู่แต่เราก็ยังพอทนได้แล้วก็ดูลมเรื่อยไปดูไปดูไปมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นขึ้นมาอีกปวดมากขึ้นตึงมากขึ้นชาเลยเราก็กำหนดรู้อีกเหมือนกันว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาดูลมแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้ก็นั่งไปถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดรู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจเป็นอย่างนี้บางทีทุกข์ใจก็ไม่รู้หรอกกำหนดใหม่ๆยังไม่มีกำหนดรู้ไปเฉยๆเมื่อทุกข์แล้วทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องค่อยๆขยับกำหนดรู้มือนี่มันวางอยู่ข้างบนจะขยับเลยทีเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆขยับรูมือข
ันนี้เป็นสัมปชัญญะปัพพะรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเป็นวิธีที่4ก็เอามือวางคำกายไปข้างๆแล้วก็ขยับกายยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าแล้วดูให้ตรงทุกมันไปด้วยพอสลับเท้าเสร็จก็นั่งกลับมาปรับที่นั่งเหมือนเดิมเราก็เห็นทุกข์ดับไปแล้วพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นนิโรธตัวที่หนึ่งขั้นหยาบทุกข์ดับไปเพราะการเปลี่ยนอิริยาบถแต่มันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งพอเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงทุกข์ดับไปมันก็คลายก็เกิดเบาสบายขึ้นมาบ้างก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนี่เราก็มารู้ความจริงแล้วสุขจริงๆไม่มีสุขก็ทุกข์มันคลายไปเท่านั้นเองแล้วในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เคยรู้ทุกข์อย่างนี้แต่พอเรามานั่งเฉยๆนิ่งๆสักพักก็เกิดทุกข์ขึ้นมาให้เห็นแสดงว่าทุกข์มันมีตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทั้งวันแล้วก็ไปนู่นทํานี่ขยับไปขยับมาพอเรามาอยู่นิ่งๆสักเดียวๆก็เกิดอาการนี่เราเห็นแล้วสุขทุกดับไปก็เห็นสุขเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นเวทนาแล้วขณะเราดูกายไปตรงนี้รู้เวทนาแล้วแต่รู้การดับของทุกข์แล้วด้วยเป็นนิโรธเพราะเราเจริญมรรคเป็นเหตุผลที่เราคือการดับของทุกข์นี่ไงเป็นนิโรธเราก็ทำต่อไปนึกรู้ไปเรื่อยถ้าจิตสงบก็ให้กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นยังไงมันหยุดคิดใจสงบเป็นยังไงก็รู้เฉยๆก็ประคองรู้จิตไว้อย่างนั้นแหละเฉยๆจะสงบนานแค่ไหนก็ช่างก็ดูไปเฉยๆสักเดียวเดียวมันก็คิดขึ้นมาแล้วนะออกจากความสงบแล้วพอออกจากความสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยบอกจิตที่ออกจากความสงบนี้จิตควรกับการงานที่มันมีกำลังแล้วงานที่จะมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเพราะเราหลงมันอยู่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรามาคิดว่าผมขนเล็บฟันหนังต้องสวยต้องงามนี่คือการเข้าใจผิดแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้แล้วว่าการตัดที่สองเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็ลองมาพิจารณาดูว่าจริงหรือเปล่าจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยชั่วขณะก็ตามเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นกลางยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกขึ้นพิจารณาเลยก็ทั้งเริ่มตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยพิจารณากายภายนอกก่อนเอาให้ชำนิชำนาญจนเป็นยศยาของใจแค่นี้ก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปข้างในทีหลังเกศาผมก็มาดูผมมีลักษณะอย่างไรผมของเรานี่ก็มีอยู่ที่เดียวอยู่ที่รอบๆศีรษะบนศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่จะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้สมมติเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อก็จะงอกยาวไปเรื่อยตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็มาเป็นบุ๋งเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไร
แล้วก็ไม่พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายก็ใช้ทุกวันเลยตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเราเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2แถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติชนีถ้าโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทั้งใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่จำล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆจบแล้วเราก็ย้อนกลับหรือว่าเราไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้คงแต่เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็เกิดอาการกายเบาจิตเบาขนพองสยองก้าวขึ้นมาขนลุกสู้ซาจูชันเย็นวูบวาบในร่างกายบางทีก็กายมันก็พองออกพองออกก็มีหรือบางทีมันจะเกิดอาการหนักอึ้งขึ้นมาที่กายหรือบางท่านก็อาจจะเกิดน้ำตาไหลเลยก็มีการกำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยๆไว้เพราะเราจิตที่ไม่อคติมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเป็นวิปัสสนาเมื่อพิจารณาไปเนี่ยจิตมันยอมรับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงเนาะคนเราไม่มีใครวิเศษกับใครเลยก็เป็นอาการ32ที่เป็นปฏิกูลอยู่อย่างนี้จริงๆเราต้องมาดูแลทำความสะอาดมันตั้งแต่เกิดยันตายจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆเมื่อจิตมารู้ความจริงนี้มันก็ยอมรับขึ้นมาก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานขันธ์5ชั่วขณะขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบเราก็จะไปเห็นความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายนี้ได้นี่คือวิปัสสนาญาณงานพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตสงบมาทำสงบขั้นต้นพอสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายนี่แหละกรรมฐาน5ที่ตั้งแต่พุทธเจ้าให้มาแล้วก็กุลบุตรใดที่จะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรหรือนิกขมาก็ตามอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานนี้จะไม่ให้ผิดด้วยเพราะนี่แหละคือตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้สำเร็จได้อยู่แค่นี้เองไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเพียงแต่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอเพียรก็ทำทุกวันทุกวันมันก็จะพัฒนาเรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นจนถึงขั้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็รู้เห็นความจริงได้ในที่สุดนี่ก็เป็นวิธีที่4ที่บอกสัพพัญญะปัปปะวิธีที่5มารู้เรื่องของกายธาตุทั้ง4ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆที่เคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟมนุษย์จะได้มา37องศาเซลเซียสธาตุไฟธาตุอื่นก็แล้วแต่กรรมถัดมาก็มาเรียนรู้เรื่องขันธ์5พอเรียนรู้ขันธ์5ว่ารูปเป็นยังไงกองแห่งรูปอาการ32อันนี้2กองแห่งเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็ได้สัมผัสแล้วอันที่3กองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้ memoryจะจำก็ลืมเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเป็นเรื่องของสัญญาที่ทำงานขันธ์ที่4เป็นสังขารขันธ์ความปรุงแต่งของจิตก็ปรุงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยตลอดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นบุญเป็นบาปจนอนิจจาพิสังขารเข้าฌานก็ยังปรุงอันนี้คือการปรุงแต่งของจิตขันธ์ที่5เขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์มนุษย์ก็จะมี6วิญญาณที่ตาก็มีจักษุวิญญาณเรียกกองแห่งวิญญาณที่หูก็มีโสตวิญญาณมีหน้าที่รับการได้ยินถ้าเห็นไม่ได้ที่ตานี่ก็คือมีหน้าที่เห็นก็ได้ยินไม่ได้เหมือนกันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนที่จมูกก็มีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็มีละ จิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆที่กายก็เป็นกายวิญญาณมีหน้าที่รับการกระทบเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งเท่านั้นส่วนที่จิตก็เป็นจิตวิญญาณมีหน้าที่รู้คิดนึกต่าง
นี่ก็คือขันธ์5แล้วเราก็พิจารณาไปก็จะเห็นความเที่ยงไหมในขันธ์5มันใช่ตัวตนเราไหมมันก็ประกอบกันขึ้นมาด้วยอาการทำที่สองอย่างด้วยธาตุสี่เท่านั้นเองที่ประกอบไปตรงนี้ขึ้นมาเมื่อแยกขันธ์5ได้ในจิตเราก็จะพัฒนาขึ้นสู่ความเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงมากขึ้นจนกระทั่งมารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจนี่แหละคือเหตุของทุกความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกเมื่อทุกดับไปแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกได้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาแล้วก็ทรงสั่งสอนวินัยสัตว์จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นนี่คือการดับทุกขั้นที่หนึ่งที่บอกไปแต่ถ้านั่งไปนั่งไปแล้วอยู่แล้วมันเกิดข้ามอารมณ์ไปมันดับไปเองตามธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าธรรมชาติแล้วถึงเวลามันก็ต้องดับแต่อีตอนที่เราอยากให้มันหายแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดไอตัวอยากมันเกิดพอเราละความอยากเพียงกำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็มาดูลมของเราตั้งมั่นที่ลมจิตจะตั้งมั่นที่ลมหายใจตอนนี้มันตั้งมั่นระเบิดอยู่ที่ลมเรื่อยไปไอที่ทุกข์ก็ไม่ค่อยรู้สึกนั่นแหละเข้ามันก็ดับไปเองนี่ท่านอัญญาคนอัญญาเอาระพึงในใจเลยว่ายังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามถ้าดับทุกข์ขั้นที่สองนี่เราจะเห็นเลยว่าความสุขจะมากขึ้นกายจะเบาจิตจะเบามันจะเย็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเลยโปร่งโล่งเย็นสบายขึ้นมาความสุขจะมากขึ้นกับการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถระดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจะเป็นตัวนี้ขั้นที่สามก็เห็นเกิดความเกิดดับของความคิดต่อเนื่องไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปจนกระทั่งมันเกิดสว่างก็จางแจ้งขึ้นมานี่คือตัวสุดท้ายของนิโรธคือการดับของทุกข์นั่นเองเอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งๆแบบปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรไม่ต้องหวังอะไรอยู่ๆมันเกิดเข้าสมาธิพลุกไปก็มีเคยมีเข้าไปแล้วแล้วขยับมันออกไม่ได้เนี่ยขยับมือขยับตัวไม่ได้ก็ตกใจกลัวต่อไปก็จะไม่ได้เลยพอมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะกลัวเพราะฉะนั้นเราให้กำหนดทำใจเฉยๆไปโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่าเป็นนั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วนี้แล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นถ้าไม่ได้พระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกก็ได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเพราะนั้นขนาดจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญมามากมายหลายขนาดจิตให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลเพราะด้วยยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโหสิกรรมถึงกันและกันตอนนี้ไม่ต้องพนมมือตอนนี้เรามันยังออกไม่ได้มันก็หยับไม่ได้เห็นไหมเราทำจิตไว้รู้จิตแล้วก็ทำจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยจิตเรานี่แหละไม่ต้องใช้น้ำใช้น้ำจิตตรงนี้ที่เป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่นี่แหละจะมีพลังส่งมากเราเป็นผู้ให้ไม่ต้องพนมมือตั้งจิตส่งจะทำให้รู้ว่าเราสามารถอุทิศส่งกุศลผลบุญได้ตลอดเวลาที่จิตเราดีแล้วงั้นการให้บุญเป็นบุญอีกขั้นหนึ่งให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้บุญก็ได้บุญเราก็ให้ไปเลยเจ้ากรรมนายเวรนี่มาหลายภพหลายชาติก็ให้เข้าไปแล้วก็ที่เพียงคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอบุญของบิดามารดายิ่งใหญ่ไม่มีท่านไม่มีเราก็ที่เพียงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีท่านเจ้าคุณทูตพญานาคสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นและใครมีครูอาจารย์ก็ที่ได้ท่านไปองค์ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากตัตยเจรจาทุกพระองค์ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้อวยพรอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเสด็จ
สวรรคตไปแล้วก็ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราอันนี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสารุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราใสลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ก็ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทัตตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปรายไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดตาทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ตอนนี้ก็ลองมาขยับนิ้วดูกำหนดที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเล็กน้อยเท่าเข่าด้านขวาก็มองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดรู้ที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็วางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกมาระวังอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกโพธิ์โทมตอนนี้พนมมือตอนนี้ตั้งจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขอพระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์ได้เรียนสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งได้เถอดแล้วก็ยกมือขึ้นจบกลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาอันเดียวแผ่เมตตาพร้อมกันอาจารย์ครับกายว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หนังสือสวดมนต์หน้า69 เราเกิดเมตตาขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำไมต้องแผ่ก็เพราะว่าการเจริญสติทุกอิริยาบถท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นสังเกตจิตเราก็ได้ตอนใหม่ๆเราก็วนขวายตอนนี้นั่งมาสักพักหนึ่งก็จิตมันอ่อนโยนเย็นลงไปแล้วตรงนี้เราก็จะเกิดเมตตาสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมตตามีกำลังเต็มกำลังของมันพอเวลาเราโกรธปุ๊บเมตตาตัวนี้แหละจะมาลากความโกรธเราได้ตอนนี้แล้วเรียกว่าปิดนรกได้นั้นการปฏิบัติเนี่ยทำไปตลอดเส้นทางได้ทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแล้วก็ตั้งจิตเมตตาแผ่ไปทุกสรรพสัตว์ให้เขามีจิตแบบเราตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัสสาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยปานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาตมาขอให้พรอนุญาตโยมทุกท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขทุกที่วาระตีการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลสี่ในนิพพานนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร
คนต้องเยอะกว่าไม่ได้ยินนะมันจะถึงผมไม่ลงสามครั้งเขาเรียกว่าบรรลือเสียงให้ลือลั่นยังเสียงให้บรรลือลั่นเดี๋ยวโยมฟังพรุ่งนี้จะมีสวดเดี๋ยวจะสวดเนี่ยธรรมจักรเทวดาได้ยินแล้วเขาบรรก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นชั้นนี้จะถึงชั้นจาตุมชั้นต้นชั้นจาตุมก็จะขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงส์แล้วก็ต่อกันไปเห็นไหมเพราะนั้นโยมเป็นชื่ออยู่ที่พรหมโลกแล้วสาธุเบาๆไม่ถึงพรหมโลกหรอกใช่ไหมทำดีไม่ต้องอายใช่ไหมต้องอายที่จะไปทำไม่ดีเวลาด่ากันเสียงดังเลยใช่ไหมกล้าน่าโชคดีปีใหม่ทุกท่านเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะลงมาแสดงต่อเนาะประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเสน่ห์ท่านเมตตารอสักครู่